ลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนผลิตต้นกล้าอินทผลัมด้วยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ออินทผลัมเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่มาแรงแต่เกษตรกรส่วนใหญ่ต้องซื้อต้นกล้าอินทผลัมที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงครับนักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาการขยายพันธุ์อินทผลัมด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการมาช่วยขยายพันธุ์และเพิ่มจำนวนต้นกล้าอินทผลัมพันธุ์ดีให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรไทยค่ะสวทช.ร่วมกับบริษัทพีโซลูชั่นจำกัดพัฒนาเทคนิคการขยายพันธุ์อินทผลัมพันธุ์บาฮีในเชิงการค้าโดยใช้เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับระบบไบโอรีแอคเตอร์ทำให้สามารถขยายต้นกล้าอินทผลัมพันธุ์บาฮีในห้องปฏิบัติการในระดับเชิงพาณิชย์ได้เป็นแห่งแรกในประเทศไทยแก้ปัญหาการขยายต้นกล้าพันธุ์ดีของพืชมูลค่าสูงช่วยให้จำนวนต้นกล้าพันธุ์ดีเพียงพอต่อความต้องการของภาคเกษตรกรพร้อมตั้งเป้าขยายผลเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ในรูปแบบการร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการสำหรับผลิตต้นกล้าอินทผลัมโดยเฉพาะและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนด้านห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวิจัยและพัฒนาโดยไบโอเทคสวทช.และหน่วยงานพันธมิตรวิทยาศาสตร์ก้าวล้ำนวัตกรรมก้าวไกลพัฒนาไทยให้ยั่งยืน